มาชวนเรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับน้ำหมูครับโจเซ่มูรินโญ่มาถึงก็เอาละนะฮะก็เป็นสไตล์เขาแหละครับประเดิมลีกตุรกีนัดแรก20นาทีแรกโดนใบเหลืองเลยสำหรับมูรินโญ่นะครับน้ำหมูครับโจเซ่มูรินโญ่กุนซือคนใหม่ของเฟเนบาเช่ประเดิมคุมทีมแข่งลีกสูงสุดแดนตุรกีครับแดนไก่งวงโดนใบเหลืองข้อหาโวยวายผู้ตัดสินตั้งแต่20นาทีแรกครับก่อนเอาชนะอดานาเดมิสปอร์ไป1ประตูต่อ0ภายหลังที่เขาแยกทางกับโรม่าเมื่อกลางซีซั่นก่อนมูรินโญ่ก็เข้ามารับงานกับเฟเนบาเช่และวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเปิดตัวบนลีกสูงสุดแดนตุรกีนะโอ้โหเป็นเกมแรกในรังเหย้าตัวเองครับก็คือประเดิมมาก็โวยวายเลยนะการแข่งขันครับดำเนินไปได้ราวๆ20นาทีระหว่างสกอร์0-0นะครับเดอะสเปเชียลวันอย่างมูรินโญ่เองออกอาการไม่พอใจคำตัดสินนะครับโดยแสดงท่าทีชู1นิ้วสลับกับ4นิ้วพร้อมบ่นบางอย่างใส่ผู้ตัดสินคาดว่ามูรินโญ่พยายามเปรียบเทียบจังหวะได้ฟ้าระหว่างทีมของเขากับผู้แข่งแต่ว่าผู้ตัดสินที่ชี้ขาดในสนามครับมองว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเดินมาควักใบเหลืองให้กับมูรินโญ่ข้างสนามเลยนะครับยังไงก็ตามครับเฟเนบาเช่รองแชมป์ลีกปีก่อนเนี่ยยังสามารถเก็บผลแข่งขันด้วยการได้ประตูชัยนาทีที่34โดยเอดินเชโกครับหัวหอกตัวเก่าหลังเกมครับนายใหญ่ชาวโปรตุเกสวัย61ปีอย่างน้ำมูเองก็ให้สัมภาษณ์หลังแข่งเขาบอกว่าวันนี้สิ่งเดียวที่ยังไม่เกิดขึ้นคือการยิงประตูถล่มทลายของเราเมื่อคุณดูฟอร์มการเล่นตลอด 60-65 นาทีแรกเราสมควรได้ผลการแข่งขันที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแต่เราพลาดโอกาสมากไปเราเนี่ยเป็นฝ่ายครองเกมตลอด90นาทีแต่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องในจังหวะพื้นที่สุดท้ายช่วงท้ายเกมเราเจอความเหนื่อยล้าเพราะมีหลายคนยังไม่ฟิตพอจะเล่นเต็มแมตช์ยังไงก็ตามเราสามารถเก็บชัยชนะโปรแกรมถัดไปกลางสัปดาห์นี้ทีมของมูรินโญ่ครับเตรียมแข่งขันรอบคัดเลือกแชมเปี้ยนส์ลีกเปิดบ้านรับมือเลวจากฝรั่งเศสเพื่อแก้ตัวความไม่แพ้ในเกมแรก2ประตูต่อ1นะครับโอ้โหเปิดหัวมาก็ได้ปูดเลยสำหรับมูรินโญ่นะครับเปิดหัวมาได้ใบเหลืองนะครับถือว่าประเดิมคุมเฟเนบาเช่นัดแรกนะในบอลลีกสูงสุดแดนไก่งวงก็โดนใบเหลืองไปเลยนะครับน้ำมูก็เป็นสไตล์เขาเลยครับจะเอาอะไรมากมายนะสไตล์น้ำมูเองก็ไม่ต้องกลัวนะที่เป็นแบบนี้นะครับก็โวยวายนิดหน่อยนะครับมันคือสไตล์ของเขาเนี่ยฮะตามภาพเลยนะครับก็ชูแล้วก็โวยวายจนผู้ตัดสินในสนามเนี่ยต้องมาแจกใบเหลืองให้กับน้ำมูนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสไตล์ของน้ำมูก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะมาเดี๋ยวเราตามกันต่อเลยครับข่าวสารของวินิซิอุสจูเนียร์นะครับเหมือนปัดข้อเสนอก้อนโตจากซาอุขออยู่เรอัลมาดริดต่อไปเป็นรายงานข่าวล่าสุดจากเดลันติกนะครับรายงานบอกว่าวินิซิอุสจูเนียร์ครับแนวรุกของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนั้นได้ปฏิเสธข้อเสนอมหาศาลสำหรับโอกาสย้ายเล่นในซาอุดิโปรลีกนะครับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศซาอุดิอาระเบียหรือว่า PIF ครับได้ติดต่อหาเอเย่นของวินิซิอุสจูเนียร์ในวัย24ปีเพื่อพยายามโน้มน้าวให้วินิซิอุสย้ายมาเป็นหน้าตาของลีกก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2034ซึ่งพวกเขาเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะสำหรับซาอุดิอาระเบียนะครับเจ้าภาพการแข่งขันนะครับจะได้รับการยืนยันในการประชุมฟีฟ่าในวันที่11ธันวาคมนี้และเชื่อว่าซาอุดิอาระเบียครับเป็นตัวเต็งในขณะนี้ด้วยเรอัลมาดริดครับไม่ต้องการขายวินิซิอุสครับซึ่งมีค่าฉีกสัญญา1,000ล้านยูโรเขายังมีสัญญากับทีมยาวจนถึงปี2027หลังจากขยายออกไปในปี2022ยังไงก็ตามครับแข้งทีมชาติบราซิลก็ยังมีความสุขดีกับทางเรอัลมาดริดนะและต้องการเติมเต็มความทะเยอทะยานของตัวเองในการคว้าบอลลงดอนในฐานะผู้เล่นของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดด้วยคาดว่าสโมสรจากซาอุนะครับจะกลับมาสนใจวินิซิอุสอีกครั้งในอนาคตแม้ว่าจะล้มเหลวในรอบนี้ก็ตามวินิซิอุสจูเนียร์ครับย้ายจากฟลาเมงโกมาสู่เรอัลมาดริดครับด้วยค่าตัว45ล้านยูโรเมื่อปี2018ตั้งแต่นั้นน่ะเขาทำไปแล้ว93ประตูจากการลงเล่น263นัดรวมทุกรายการในระหว่างนั้นเขายังผ่านการคว้าแชมป์ลาลิก้าได้3สมัยแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัย FIFA Club World Cup 2สมัยกับทางเรอัลมาดริดนะครับก็ถือว่าเป็นรายงานข่าวนะครับที่บอกว่าได้รับข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียนะเพื่อที่อยากจะเอานักเตะคนนี้ไปเป็นหน้าเป็นตาของทีมนะครับของลีกเลยแหละครับของลีกซาอุแต่สุดท้ายวินิซิอุสครับไม่ไปนะขออยู่ที่เรอัลมาดริดดีกว่าเพราะว่าชอบที่มาดริดแล้วก็มีความสุขดีไม่ได้อยากกระสันอยากจะย้ายทีมไปไหนเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของมาดริดไปที่ยังมีนักเตะจงรักภักดีกับทีมอย่างวินิซิอุสจูเนียร์ครับแล้วก็เผลอๆเนี่ยปลายปีนี้ก็ลุ้นรางวัลบอลลงดอร์ด้วยซ้ำไปสำหรับทางวินิซิอุสเองนะครับผลงานดีผลงานส่วนตัวก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกับทั้งทีมชาติบราซิลแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับก็ให้กำลังใจต่อไปว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับบอลลงดอร์ในครั้งนี้นะฮะ
พอตามวินิซิอุสเสร็จครับมาดูข่าวสารของคุณแผนแจ็คกิลิชกันหน่อยครับโอ้โหอาจจะไม่ทันเปิดซีซั่นใหม่นะอาจจะไม่ทันเห็นแจ็คกิลิชก็ได้นะเพราะว่าไม่ฟิตล่าสุดชั้นนั้นของเป๊ปกุเดล่ากุนซือของแมนซิตี้นะครับเปิดเผยว่าแจ็คกิลิชเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บและยังต้องลุ้นว่าพร้อมลงสนามในเกมนัดแรกของศึกพรีเมียร์ลีกที่แมนซิตี้จะเจอกับเชลซีได้หรือเปล่ากิลิชครับได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมก่อนเกมของมันเดอร์ติชิลที่เอาชนะจุดโทษแมนยูมานะครับเมื่อวันเสาร์ยังไงก็ตามปัญหานี้ยังคงเป็นที่น่ากังวลเพราะเขาอาจจะไม่พร้อมสำหรับเกมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์วันอาทิตย์นี้ด้วยเป๊ปครับมีโอกาสได้พูดถึงแจ็คกิลิชเขาบอกว่ากิลิชรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเวลา2วันละแต่โดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่นะแต่เราไม่อยากเสี่ยงมันน่าผิดหวังเพราะจังหวะของเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางบางทีเขาอาจจะพร้อมสำหรับเกมกับเชลซีก็เป็นได้แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะพร้อมในเกมกับอิปสวิชทาวน์ถ้าเขาได้รับบาดเจ็บตอนนี้เขาอาจจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา3สัปดาห์หรือไม่ก็1เดือนเจเรมี่โดกูกับซาวิญโญจะแย่งชิงตำแหน่งปีกซ้ายของกิลิชโดยอาทางด้านของซาวิญโญเองทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับเมื่อลงไปสำรองในเกมเจอกับแมนยูที่ผ่านมานะครับทางด้านของเป๊ปก็พูดต่อกล่าวเสริมเลยบอกว่าซาวิญโญเนี่ยจะเข้าใจเราอย่างท่องแท้ผมรู้จังหวะการเล่นของกิโรน่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการวิ่งควบจากริมเส้นครอสบอลเข้าเสาแรกหรือเสาไกลและกองหน้าก็ยิงประตูได้มากมายซาวิญโญเนี่ยรวดเร็วมากนะในการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกุเดล่านะครับได้เปิดใจก่อนที่แมนซิตี้จะเปิดลีกแล้วนะครับเจอกับเชลซีในวันอาทิตย์นี้ครับก็ถือว่าต้องมารอดูว่าแจ็คลิชจะพร้อมหรือเปล่าในแมตช์นี้นะครับก็ถือว่าต้องให้กำลังใจต่อไปยิ่งต้องเรียกความมั่นใจกลับมาเพราะว่าโอ้โหฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่าเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับเจเรมี่โดกูไปนะครับสำหรับคุณแผนแจ็คลิชก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะในครั้งนี้นะครับมาตามกันต่อเลยครับข่าวสารของเปาโลดิบาร่านะมีดิบาร่ามาพูดถึงครับมีรายงานข่าวล่าสุดนะครับก็บอกว่าทางด้านเปาโลดิบาร่าได้ปัดข้อเสนอจากทีมในซาอุดิอาระเบียเพื่อเลือกอยู่กับโรม่าต่อไปนะครับก็คืออยากอยู่กับมาปากรุงโรมเปาโลดิบาร่าตกเป็นข่าวว่าได้ปฏิเสธข้อเสนอจากอัลกาเซียนะครับที่จ่ายค่าฉีกสัญญาของเขาและตอนนี้ตัวเลือกนั้นหมดอายุลงแล้วดังนั้นโรม่าจึงสามารถควบคุมการขายเขาได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นอดีตกองหน้าของยูเวนตุสแล้วก็ปาเลโมอย่างดิบาร่านะครับมีค่าฉีกสัญญาซึ่งมีตัวแปรสำคัญหลายประการแนบมาด้วยเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยมีผลเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นก็คือ 1-15 มกราคมแล้วก็ 1-31 กรกฎาคมโดยมีราคา12ล้านยูโรสำหรับทีมนอกอิตาลีและค่าใช้จ่ายของเขาจะสูงเป็น20ล้านยูโรสำหรับทีมในซีเรียตามการรายงานจาก Sky Sport อิตาลีครับบอกว่าอัลกาเซียนะครับพยายามเปิดใช้ค่าฉีกสัญญาเขาที่12ล้านยูโรและส่งข้อเสนอที่สูงมากพอสำหรับค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับดิบาร่าพิจารณาให้ไปเล่นในซาอุดิอาระเบียหลังจากใช้เวลาพิจารณาเรื่องนี้กับผู้ติดตามของเขาครับทางดาวเตะทีมชาติอาร์เจนอย่างดิบาร่าเองตอบกลับว่าไม่แถมยังรับรองกับโรม่าว่าเขาต้องการอยู่ในถิ่นสตาดิโอโอลิมปิโกต่อไปเนื่องจากค่าฉีกสัญญาหมดอายุแล้วโดยใครก็ตามที่ต้องการคว้าตัวดิบาร่าเนี่ยต้องเจรจากับโรม่าโดยตรงก่อนนะครับสัญญาของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2025เลยดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะมีการเจรจาเรื่องสัญญาใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสำหรับดิบาร่ากับโรม่าปาโลดิบาร่าคนนี้ครับย้ายมาที่โรม่าแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์ปี2022เมื่อสัญญาของเขากับยูเว่หมดลงพอดีนะครับฤดูกาลที่แล้วเขาลงเล่นไป39นัดทำได้16ประตูกับอีก10แอสซิสต์นะครับโอ้โหฟอร์มสวยงามมากๆสำหรับดิบาร่ากับทางโรม่านะครับโอ้โหดีจัดเลยต้องบอกว่าสุดยอดนะครับเป็นนักเตะอีกคนที่ผมชื่นชอบนะสำหรับทางด้านของเปาโลดิบาร่าครับเป็นฟอร์มที่มันคงเส้นคงวาดูแล้วลำมุนตาเวลาเขาเล่นนะครับถึงจะอายุมากขึ้นนะครับแต่ฟอร์มของดิบาร่าเนี่ยเหมือนยังคงที่ครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่โลดแล่นในเวทีคาลโชซูเรียมานานมากๆแล้วก็ชอบอยู่ที่อิตาลีครับมีความสุขสนุกสนานนะครับเห็นแล้วก็ยังละมุนตาชอบละไม้คล้ายกันหมดเลยสำหรับเปาโลดิบาร่านะครับถือว่าระเบียบวินัยสูงพอสมควรสำหรับนักเตะรายนี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการรับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบยาวๆแบบเรื่อยๆเลยนะครับก็จัดไปวัยรุ่นดูแลสุขภาพด้วยนะครับหาอะไรกินด้วยครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญรักษาสุขภาพเดี๋ยวเงินทองอะไรต่างๆก็ไหลมาเทมาก็ขอให้มีความสุขกับการชีวิตในวันนี้ครับสุขสันต์วันแม่ทุกคนนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตกับครอบครัวของเราเองนะครับผม